นที่ทำประตูได้เยอะของแต่ละทีมนั้นใครจะเป็นคนเบิกกล้องโอ้โหหมายเลข7นะครับช่วงต้นๆนี้ทีมสโมสรครับทศพรคืนหลังมาที่หมายเลข3โยนเข้าไปได้โมงโอ้โหเนี่ยครับคือความอันตรายของหมายเลข6ซึ่งเป็นศูนย์หน้าของทีมทหารบกนะครับทาตรีครับทาตรีสีหาครับตีไปให้สมพรสมพรสมพรกระชากขึ้นไปแล้วสมพรได้บอลโยนยิงโอ้โหโอ้โหแกไม่โยนครับแกยิงเสาแรกเลยครับดีว่าภูสิทธิ์สามารถเซฟไปได้ครับโอ้ลูกนี้อันตรายจริงๆจังหวะนี้จี้เผาขนเลยครับได้เปรียบศรีสะเกษครับการเล่นลูกกลางอากาศโยนเข้ามาได้มงโอ้โหจริงๆด้วยครับทาตรีลูกกลางอากาศนี่ต้องระวังแหละครับระวังครับการเทคตัวของทหารบกแล้วก็รูปร่างที่สูงใหญ่กองหลังของศรีสะเกษแต่ละคนผ่านบอลมาที่ไปโลดอันตะตลงเจ้าแปะเจ้าแปะมาเสียดายครับจังหวะนี้บอลไม่ถึงครับพุทธพัดพงได้บอลล็อกไปโอ้โหยังครับไม่ได้ฟาวล์เลยครับจังหวะทัพพงเลี้ยงเข้าไปโอ้ฟาวล์ครับน่าจะเป็นการฟาวล์แม่จังหวะเมื่อสักครู่สองจังหวะซ้อนๆครับจังหวะที่ไปรอดในตรงผ่านบอลเข้าไปเนี่ยแกถือไว้ความเก่าครับยังได้ครับผ่านยาวไปที่ทัพพงทัพพงโยนขึ้นไปอ่ะยังติดสราวุธอ้าวจีรวัตรล็อกล็อกเข้าขวายิงจีรวัตรตบลูกจังหวะนี้ไม่น่าเชื่อครับโอ้โหลูกนี้ปั่นกะจะให้เสียบเสาสองครับโอ้โหลูกนี้จีรวัตรนี่นักตะวุฒิส่งมาแล้วจีรวัตรเนี่ยล็อกบอลกลับมาให้เท้าขวาต้องยอมรับว่าประตูของทหารบกครับสุริยาครับมันเซฟได้จริงๆนะครับเพราะไม่ถ้าไม่ปัดนี่คือเข้าประตูแน่ๆครับปัดก็ไม่อยู่ครับเมื่อสักครู่นี้แต่ปัดนี่เป็นชูชนทานโอ้โหจักรพันธ์ได้บอลครับจักรพันธ์ยิงไก่แต่จะรักไก่ครับแล้วลูกตกพื้นเนี่ยรับยากนะครับคุณผู้ชมคือลูกที่จักรพันธ์ยิงได้แรงครับเพียงแต่ไม่ตรงกรอบนะศรีสะเกษปรับแผนการเล่นนะเอาโอเคโทษก็มีสูสีกันนะครับฐานบวก5คนนะครับสารวุฒิโยนเข้าไปสองได้มงครับโอ้โหมงชงจังหวะนี้ฐานบทไล่ลุ้นเลยแหละครับไฮโรดไฮโรดโอ้โหจังหวะนี้ครับเจตนาฟาวล์เลยครับวัดครับเจตนารวบเลยแหละครับเพราะว่าถ้าไปโรดหลุดไปได้จังหวะที่เสียประตูโอกาสเสียประตูมีมากเลยอาวุธกลับคืนมาที่สุริยาเอ้าเอ้าโอ้โหไฮโรดอันนั้นตกลงไม่ได้ครับอะไรครับกรรมการเห็นหรือเปล่าผู้รักษาประตูทำอย่างนี้น่าเกลียดมากเลยฮะไม่ทราบว่าภาพเนี่ยภาพช้าถอยกลับทันหรือเปล่าครับกรรมการไม่ให้เป็นลูกจุดโทษครับมันต้องเป็นลูกจุดโทษเลยละครับกรรมการแต่เป็นลูกเอมุมครับโอ้โหลูกนี้ผู้รักษาประตูของทางบุกไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยครับสุริยาจะชกที่ไพโรจน์อนันต์ตะลงด้วยโยนเข้ามาโอ้โหปิยนัทลูกนี้โอ้เป็นลูกพี่สุริยาเองก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงถึงเล่นได้เอ้าถามครับเหมือนทองสวัสดิ์ระบุโยนขึ้นไปและในที่สุดครับทีมเจ้าบ้านสโมสรศรีเกษก็ไม่แพ้ครับยังไม่แพ้ในบ้านแล้วก็เป็นอาถรรพ์ในนัดที่5แล้วที่ศรีสะเกษเสมอในบ้านครับก็เล่นได้สนุกทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าการเสมอในบ้านเยอะๆนี่มันไม่เป็นผลดีครับวันนี้ต้องลุ้นเลยครับว่าให้ขอนแก่นหรือว่าไทยฮอนด้าแพ้เนี่ยนะครับเราก็จะมีอยู่22คะแนนนะครับก็มีโอกาสที่จะแซงไทยฮอนด้าแล้วก็ลูกได้เสียเราเนี่ยดีกว่าขอนแก่นครับคือขอนแก่นแพ้วันนี้เราจะอยู่อันดับ3ของตารางทันทีครับครับก็ต้องดูว่าขอนแก่นเนี่ยผลการแข่งขันจะเป็นไงนะครับครับแล้วก็ต้องดูคู่ของเทศบาลเมืองปราจีนด้วยนะฮะเพราะว่ามีอยู่18คะแนนถ้าชนะอ๋อใช่ครับก็ไม่แซงอยู่ดีครับเพราะว่าเราสุพรรณบุรีนะถ้าสุพรรณบุรีชนะนี่มีโอกาสที่จะแซงเราขึ้นมาครับสุพรรณบุรีชนะแซงก็ต้องภาวนาแล้วก็ไป3ทีมนี้เนี่ยสุพรรณบุรีไทยฮอนด้าและขอนแก่นเนี่ยแพ้ครับครับซึ่งเราไม่มีข้อมูลกันว่า3ทีมนี้เจอกันหรือเปล่า
ไม่เจอกันเนี่ยนะครับทีมที่แพ้ก็จะมีผลที่ดีต่อเราด้วยนะครับก็คงจะต้องเอาใจเชียร์ว่าเมื่อไปเตะนอกบ้านให้เก็บชัยชนะได้อีกนะครับครับเพราะเราสามารถที่จะไปชนะได้มาหลายๆนัดติดต่อกันครับต้องขอบคุณด้วยนะครับ NBN Cable TV พร้อมทาง New Wave Cable TV ครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านศรีสะเกด FC.com ครับโอ้ไว้โอกาสหน้านะครับที่เราจะกลับมาเล่นในบ้านเลยเลข2นะครับครับซึ่งเลข2ก็จะคุณผู้ชมมีข้อมูลไหมครับให้ผู้ชมทางบ้านได้ทราบว่าในเลขที่2เนี่ยเริ่มเตะนัดแรกในบ้านวันที่เท่าไหร่ยังไม่ได้ชัดนะครับต้องดูทีครับยึดมั่นอุดมการณ์ว่าไทยนั้นคือพื้นฐานเป็นตำนานของฟุตบอลไทยแพ้ชนะอยู่ที่ใจ